ันนี้ตำรวจสามารถจับกุมตัวมาได้แล้วนะคะเป็นวัยรุ่น2คนที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายนะทั้งเตะทั้งต่อยแล้วก็ใช้มีดเนี่ยแทงคู่อริขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปเจอกันกลางซอยที่จังหวัดนนทบุรีไปดูภาพบางช่วงบางตอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคันนี้หนีไปแล้วนะคะก่อเหตุเสร็จหนีไปเลยย้อนภาพให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องก็คือเป็นภาพเหตุการณ์ที่วัยรุ่นชาย2คนไล่ชกต่อยเตะแล้วก็ใช้มีดแทงกันภายในซอยพิบูลสงคราม22ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะท่ามกลางชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อุ๊ยตกอกตกใจมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีใครหรอกกล้าเข้าไปช่วยเนาะเขากลัวกันโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้นายพีรวิทย์อายุ17ปีถูกแทงเข้าไปที่ชายโครงด้านซ้าย1แผลก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่ากล้องเนี่ยจับภาพใบหน้าคนร้ายได้ชัดเจนขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดครับฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยครับว่าโดนแทงตรงนี้ค่ะเข้าจุดสำคัญใช่ค่ะมันจะมีหัวใจมีปอดแล้วก็มีเส้นเลือดใหญ่คือจะโกรธจะยังไงอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะลงมือขนาดนี้คือทำร้ายกันมันก็ยังว่าแต่คือมีอาวุธหรือตับใช้อาวุธอ่ะมันเกินไปอะค่ะสำหรับเด็กอ่ะมันไม่ควรนี่คือเสียงของครอบครัวผู้สูญเสียนะครับนี่นะฮะหลังจากที่ตำรวจออกหมายจับนะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็มีเรื่องของการพกพาอาวุธมีดนะอันนี้ออกหมายไปช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่เห็นว่าล่าสุดนี้ได้ตัวแล้วนี่มีความคืบหน้าแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายนี่เองนะคะตำรวจก็ได้คุมตัวผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นชายอายุเนี่ยคนหนึ่งอ่ะ18ปีอีกคนเป็นวัยรุ่นอายุ15ปีได้แล้วนะคะรับสารภาพเลยบอกว่าถูกผู้ตายเนี่ยถีบทำให้รถจักรยานยนต์ล้มหลังจากที่ขี่รถเนี่ยไล่กันบนถนนเบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายอาทิตย์อายุ18ปีไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีส่วนเยาวชนชายอายุ15ปีเนี่ยก็ได้ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวโดยจะนัดมาสอบปากคำต่อหน้าทีมสหวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งโอ้มีหลายเคสหลายคดีแล้วนะครับที่ทีมสหวิชาชีพต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนนะเพราะว่าผู้ก่อเหตุอายุน้อยนะเป็นเยาวชนอะไรแบบนี้นะฮะ